ไปดูที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับเมืองมอร์ตันบรรดานักล่าพายุนั้นเขาไปถ่ายภาพพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าเวสทอร์นาโดนะฮะเป็นทอร์นาโดรูปลิ่มนะคุณผู้ชมนี่ฮะก็บอกมันใหญ่มากนะฮะมันใหญ่จริงๆนะฮะนี่เขาออกไปบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอนะฮะทอร์นาโดขนาดมหึมาลูกนี้เนี่ยมีลักษณะทั้งกว้างและก็สูงซึ่งนักล่าพายุจะเรียกทอร์นาโดประเภทนี้ว่าเวสทอร์นาโดในนักล่าพายุเนี่ยเขาบอกว่าทอร์นาโดที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะลูกนี้เนี่ยมีความกว้างอย่างน้อยเนี่ยราว800เมตรเป็นพายุที่อาจจะสร้างความเสียหายได้สูงมากโดยถูกจัดเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ EF 3หรือสูงกว่าตามมาตรวัดฟูจิตะซึ่งจะมีความเร็วลมเนี่ย218ถึง266กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าโชคดีพายุลูกนี้ที่เมืองมอร์ตันเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับหมู่บ้านหรือว่าชาวบ้านเลยค่ะนะแต่เห็นภาพอย่างนี้แล้วคือมันพัดผ่านกลางทุ่งไงนะกลางทุ่งเนี่ยนี่ค่ะแต่ดูแล้วน่ากลัวมากใช่ถ้าเห็นแบบนี้รู้สึกว่าแบบเรากลัวเลยอ่ะใช่ครับพาคุณผู้ชมไปที่สหราชอาณาจักรกันหน่อยนะคะไปดูร้านอาหารกึ่งผับเนี่ยที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงมากเลยเพราะว่าเป็นร้านที่มีจุดชมวิวจากมุมสูงชื่อว่าร้านแฟรงค์คาเฟ่แต่ล่าสุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าชื่อเสียงของเขาเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของการรณรงค์สิ่งแวดล้อมเขามีการปรับเปลี่ยนนะคะเรียกว่าเป็นส้วมรักโลกคือส้วมของที่นี่ห้องน้ำที่นี่เนี่ยจะไม่ใช้วิธีการตักน้ำราดหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จแล้วแต่ใช้วิธีเอาขี้เลื่อยนี่แหละค่ะเทลงไปหรือว่าลาดลงไปในโถชักโครกหรือว่าโถส้วมนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาบอกแบบนี้ว่าเนี่ยมันเป็นการลดปริมาณการใช้น้ำด้วยแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆที่เราได้ทำภารกิจไปเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยคือเขาข้างล่างเนี่ยเขาเป็นถังเก็บเป็นถังเก็บพอทำภารกิจลงไปเนี่ยเอาขี้เลื่อยลงไปปุ๊บเนี่ยพอเสร็จสิ้นแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาเก็บไปแล้วไปหมักเอาไว้เป็นปุ๋ยเพราะว่าร้านเนี่ยเขาทำเรื่องของฟาร์มอินทรีย์ฟาร์มผักอะไรฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยเขาก็จะเอาไปหมักไว้ไปเป็นปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ไปใส่ผักและต้นไม้และผักนั้นก็กลับมาขายที่ร้านอาหารที่ขายที่ร้านนะฮะแล้วตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะใช่ได้รับความนิยมมากแล้วเขาก็บอกว่ามันหนึ่งไม่เปลืองน้ำสองเนี่ยมันได้ประโยชน์ใช้ต่อได้ด้วยสามเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของกลิ่นไม่มีเลยนะเพราะหลายคนก็สงสัยเนี่ยมันกลบกลิ่นหมดเลยนะฮะนี่ไงส้วมรักโลกนี่แหละค่ะครับอ่ะไปดูที่จีนนะฮะเราเจอกันบ่อยๆนะน้องม้วยครับคุณผู้ชมเรื่องของผู้หญิงหน้าตาดีนะฮะแต่งตัวเรียบร้อยแต่พอกลับไปดูในห้องพักเจอความสกปรกเน่าเฟะนะนี่อีกแล้วครับที่จีนฮะนี่กำลังเป็นวิดีโอที่ได้รับความนิยมในจีนนะครับตอนนี้ยอดคนดูเนี่ยไป10กว่าล้านวิวแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจห้องเช่าเหตุการณ์เกิดที่เมืองเกียซิงมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนะครับเจ้าของหอพักบอกว่ามีสาวสวยคนนึงเนี่ยมาเช่าห้องชุดของเขาเนี่ยขนาด90ตารางเมตรอยู่มา2ปีแล้วแล้วพอมาช่วงหลังๆเนี่ยมีเพื่อนบ้านเนี่ยมาแจ้งว่าห้องเนี้ยมีกลิ่นออกมาตลอดเลยนะมีกลิ่นออกมาตอนนั้นเจ้าของหอเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเขาเจอกับผู้หญิงเจ้าของห้องเนี่ยทุกวันแต่งตัวสะสวยออกไปทำงานทุกวันเลยก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ดูสะอาดสะอ้านแต่มันมีคนมาแจ้งทุกวันแจ้งทุกวันสุดท้ายเนี่ยก็เธอทนไม่ไหวเธอก็ไปหาเจ้าคนที่มาเช่าแล้วให้เปิดประตูห้องเข้าไปแล้วแม่เจ้าสิ่งที่เห็นนี่แหละฮะนี่คือในห้องแล้วเธออยู่ทุกวันนะนั่นน่ะสิแล้วมานอนอยู่ในห้องทุกวันด้วยเดินยังไงก่อนเขาบอกว่าไอ้ที่นอนเนี่ยเธอก็แหวกแหวกโอ้ถุงขยะแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับนอนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ท่ามกลางถุงขยะแบบนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ถูกให้ออกไปนะฮะส่วนเจ้าของห้องเช่าเนี่ยต้องจ่ายเงินประมาณ 2,000 หยวนหรือว่าราว 10,000 บาทเพื่อให้พนักงานทำความสะอาดนั้นมาเก็บกวาดขยะเขาบอกว่าขยะที่เก็บไปได้27ถังใหญ่ๆ27ถังด้วยกันเออนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมคะอยู่ได้ยังไงนี่เหมือนมีกลิ่นออกมาจากทางทีวีเลยอ่ะครับ